ถ้ายังดื้ออาจารย์ 1,118 คนประกาศจ่อนัดหยุดสอนทั่วประเทศให้เวลา7วันจี้บิ๊กตู่ลาออกครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาที่ลานปีรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนำโดยนายอนุสรอุณโณคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและนายธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์พร้อมกับอาจารย์และนักศึกษาประมาณ50คนเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เส้นทางถนนราชดำเนินผ่านหน้าอนุสรณ์สถาน14ตุลาข้ามถนนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสู่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาแล้วเดินต่อไปกระทั่งถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นแถลงการเรื่องหยุดสลายการชุมนุมและขจัดผู้เห็นต่างสร้างทางออกให้ประเทศไทยโดยนายอนุสรณ์อ่านแถลงการว่าการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาบนรากฐานของข้อเท็จจริงโดยมีผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นตัวตั้งอีกทั้งยังเป็นไปอย่างสงบและปราศจากอาวุธแต่รัฐบาลไม่รับข้อเสนอและยังขัดขวางทั้งยังตั้งข้อหาและจับกุมคุมขังแกนนำและผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่16ตุลาคมส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและสถานการณ์บานปลายและไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแต่อย่างใดคสน.พร้อมกับนักวิชาการรวมถึงประชาชนที่มีรายชื่อแนบท้ายจำนวน 1,118 รายชื่อจึงขอแสดงจุดยืนและขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ 1. ขอประณามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันคืนวันที่16ตุลาคมเพราะเป็นการจัดการกับการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลและใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วนหรือเกินกว่าเหตุเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีพฤติการรุนแรงและจำนวนมากเป็นเยาวชนรัฐบาลจะต้องยุติการสลายการชุมนุมและรับผิดชอบต่อความผิดพลาดครั้งนี้ 2. รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่างต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขต้องยกเลิกการใช้กฎหมายเช่นพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอาผิดผู้แสดงความคิดเห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมถึงต้องยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและการบังคับใช้กฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างไม่สมควรแก่เหตุ 3. รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจริงจังทั้งการให้นายกรัฐมนตรีลาออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการปฏิรูปสถาบันให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยโดยตั้งคณะกรรมการการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่มาจากตัวแทนฝ่ายต่างๆในภาควิชาการประชาชนและนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพราะปราศจากการเขียนกติกาสูงสุดที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจากนั้นนายอนุสรณ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการยื่นแถลงการวันนี้เป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นเราไม่ใช่กลุ่มที่นิยมใช้ความรุนแรงคงไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้ดำเนินการอะไรแต่จะใช้การเคลื่อนไหวด้วยการไม่กระทำเช่นนัดหยุดสอนซึ่งคสน.มีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศถ้าเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนายกรัฐมนตรียังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องแต่โดยดีเราจะประสานความร่วมมือในกลุ่มนักวิชาการงดเว้นการเรียนการสอนหรือหยุดชั้นเรียนขณะนี้ยังไม่เริ่มแต่เราดูสถานการณ์ว่ารัฐบาลจะตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและข้อเรียกร้องของนักวิชาการอย่างไรถ้าคำตอบไม่น่าพึงพอใจเราจะคิดถึงมาตรการต่อไปและนายอนุสรณ์ยังกล่าวต่ออีกว่าปกติเราจะตั้งตัวออกแถลงการแต่เกรงว่าอาจจะไปไม่ถึงคนที่อยู่ในอำนาจและในเวลานี้นักศึกษามาเรียนรู้โลกข้างนอกมากกว่าในชั้นเรียนที่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือบิดเบือนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ได้ช่วยให้ทางออกกับสังคมดังนั้นเราจะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้นทางนี้เราจะรอดูท่าทีของรัฐบาล1สัปดาห์อย่างน้อยต้องให้รัฐบาลยุติการสลายการชุมนุมและแกนนำต้องได้รับการปล่อยตัวยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขจัดผู้เห็นต่างและยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพมหานครถึงแม้วันนี้รัฐบาลจะมีท่าทีที่ผ่อนปลนเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญแต่ยังไม่แตะถึงข้อเรียกร้องต้องคอยดูกันต่อไปว่าการเปิดประชุมจะไม่ใช่การหันเหกระแสความไม่พอใจจากตัวนายกรัฐมนตรีและถ้าไม่ได้พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังก็เป็นแค่การซื้อเวลาให้กับนายกรัฐมนตรีอยู่ในอำนาจต่อการเปิดสภาวันนี้ช้าไปควรทำตั้งแต่มีการเรียกร้องแต่ด้วยความดื้อและคิดว่าอำนาจอาจจะช่วยได้ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องรับฟังข้อเสนออย่างจริงจังเมื่อถามว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประกาศยกระดับหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบโต้ภายใน24ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้นายอนุสรณ์ได้ตอบกลับมาว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไม่มีผลและทำให้เกิดความขุ่นเคืองซึ่งผู้ชุมนุมอาจเห็นพลังที่จะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งเป็นไปได้ที่การชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นอีกซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรงของเด็กไม่ได้มาจากการหว่านล้อมหรือจัดตั้งของใครโอกาสที่จะให้สลายการชุมนุมโดยขจัดแกนนำออกไปไม่มีผลและจะก่อให้เกิดวิธีต่อต้านขัดขืนในรูปแบบต่างๆวันนี้ยังพอคุยกันได้แต่ถ้านายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจไม่ฟังอารมณ์และความคิดจะพัฒนาไปอีก
เมื่อถึงจุดนั้นอาจจะไม่เหลือโอกาสประนีประนอมกันอีกและเมื่อถามถึงคำสั่งที่มีการระงับการเผยแพร่ของสื่อหลายสำนักนายอนุทินได้ตอบกลับมาว่าขอให้สื่อมีความกล้าหาญและเวลานี้สื่อใหญ่หลายสำนักมาทำข่าวการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาจากเดิมที่แทบไม่ได้รับการเผยแพร่เมื่อสื่อเริ่มขยับรัฐยังเข้าไปกำกับมากขึ้นถ้าสื่อยืนยันความถูกต้องไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจไปปิดสถานีและเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นจะถูกนำไปเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของการชุมนุมที่ให้ยกเลิกการคุกคามสื่อหรือปิดกั้นการเสนอข่าวของสื่อ